ไฟระดับแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าต่อให้เป็นรถซุปเปอร์คาร์หรือว่ารถราคาที่แพงๆเนี่ยไฟอาจจะไม่สว่างเท่านี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ต้นอันนี้เรียกว่าชัดได้ใจไหมครับได้ใจเลยครับเบอร์สิบนี่ผมให้ทะลุเลยดีกว่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมช่างหมี BT Premium Auto Season นะครับวันนี้เดี๋ยวเราพามารีวิวนะครับเจ้าตัวรถ Netta ครับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับคันนี้นะครับของเดิมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์สูงต่ำในตัวนะครับหลอดไฮโดรเจนลูกค้านะครับบอกว่าคันนี้ไม่สว่างเลยนะครับเลือกอัปเกรดครับเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดโปรเจคเตอร์ by LED Laser 70 วัตต์ของทางร้านนะครับเป็นตัวนี้นะครับครับตัวนี้เป็น Purple Lens ด้วยนะแสงเดิมของตัวรถนะครับคันนี้เป็นแสงสีส้มนะเพราะฉะนั้นในถ้าท่านสายในการมองทางในยามค่ำคืนนะครับลูกค้าบอกว่ามองทางไม่เห็นไม่ชัดเจนเลยและเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับว่าความสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับครับผมหลังจากที่เราถอดโคมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าห้องทำโคมกันนะครับครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถ Netta V อันนี้เราก็อัปเกรดโปรเจคเตอร์ครับรุ่น by LED Laser รุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะครับคันนี้นะครับคุณต้นเนี่ยเขาได้อัปเกรดครับเป็นโปรเจคเตอร์ by LED Laser รุ่นใหม่พร้อมกับ Daylight Daytime Running นะครับตัวนี้เป็น Turn Running นะแล้วก็มาพร้อมกับ DUI แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่แสงไฟต่ำกันดีกว่าครับแสงไฟต่ำนะครับตัวนี้เป็น by LED Laser นะครับให้คุณภาพแสงที่เข้มๆนะครับสูงครับไฟสูงเป็น Strong High Beam Laser นะครับสังเกตได้จากตัวองศาตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปวิ่งถนนจริงกันนะครับเดี๋ยวเราดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวให้คุณต้นตัดสินใจตอนวิ่งถนนจริงกันดีกว่านะครับว่าคุณภาพแสงเป็นยังไงเชิญครับครับครับผมเดี๋ยวผมและคุณต้นนะครับจะออกไปวิ่งถนนจริงกันนะครับแล้วเดี๋ยวให้คุณต้นตัดสินใจนะครับว่าคุณภาพแสงของตัวโปรเจคเตอร์ของเรานะครับมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับมาชมกันครับนี่นะครับตัวนี้เป็นถนนที่เรียกว่ามืดจัดโอ้นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ต้นอันนี้เรียกว่าชัดได้ใจไหมครับได้ใจเลยครับเบอร์สิบนี่ผมให้ทะลุเลยดีกว่าครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูแสงจากนอกตัวรถกันบ้างนะครับอันนี้คือแสงนอกตัวรถนะเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าฟิล์มของรถพี่ต้นเนี่ยมืดจริงๆเลยไฟระดับแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าต่อให้เป็นรถซุปเปอร์คาร์หรือว่ารถราคาที่แพงๆเนี่ยไฟอาจจะไม่สว่างเท่านี้ครับผมอันนี้คือเราลงมาดูกันที่ถนนนอกตัวรถเลยเขาเรียกว่าถนนยางมะตอยถึงดำด้วยด้านข้างจะดำสว่างแสงให้ความรู้สึกเป็นแบบสว่างไหมสว่างมากครับแล้วก็สวยคือคัตออฟตัดได้สวยมากครับระยะประมาณนี้คือเบรกอยู่แน่นอนถูกไหมครับผมมั่นใจครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าเกิดไฟสว่างมันจะให้การตัดสินใจของเราเนี่ยดีขึ้นคุณภาพแสงที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้การขับขี่หรือว่าการตัดสินใจในการมองทางเนี่ยคือชัดเจนขึ้นใช่ครับเรียกว่าขับอย่างมั่นใจในยามค่ำคืนเท่านั้นเองโอเคยังไงนะครับเดี๋ยวต้องขอขอบคุณพี่ต้นมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ศูนย์บริการกันครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับรถ Netta นะครับรถคู่ใจคันโปรดของคุณต้นนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าคุณต้นเนี่ยไม่ใช่หน้าม้านะครับแล้วก็ติดตามคุณต้นหรือว่าคุณต้นเป็นสมาชิกในกลุ่ม Netta ใช่ไหมใช่ครับ Netta กับ Thailand อ๋อรู้จักเรา
ทางไหนครับทาง Facebook ทาง Facebook เนาะแล้วก็คุณจนเนี่ยได้ข่าวว่าติดตามผลงานมานานนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจครับในผลิตภัณฑ์ของ BT Premium Auto Sinon นะครับทางร้าน BT Premium Auto Sinon นะครับต้องขอขอบคุณคุณต้นมาครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับในผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับผมขอบคุณครับ